สวัสดีค่ะมิสยูนิเวิร์สฉะเชิงเทราค่ะพิมพ์ลภัทรชื่อมณีสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์วนิดาสวนภามิสยูนิเวิร์สสุพรรณบุรีค่ะก็รู้สึกกดดันนิดนึงนะคะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาเป็นหน้าเป็นตาให้กับชาวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอย่างแรกก็คือบุคลิกภาพค่ะแล้วก็เรื่องทักษะการพูดเงี้ยต้องไปปรับกันอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็จะนำไปปรับปรุงแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะพวกหนูนะคะก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองในสิ่งข้อที่ผิดพลาดหรือข้อด้อยนะคะก็พยายามอาจจะฝึกพูดตอบคำถามแล้วก็บุคลิกภาพด้วยค่ะการประกวดครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าไม่ได้มาแข่งกับใครค่ะหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยมาแข่งกับตัวเองค่ะหนูรู้สึกว่าเราอ่ะมีโอกาสแล้วถ้าเราไม่คว้าไว้โอกาสนั้นอ่ะมันก็จะกลายเป็นอากาศอันนี้ก็ต้องขอบคุณนายกูนะคะที่เลือกหนูมาเป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะของหนูก็ขอบคุณนายกูมากมากนะคะแล้วก็ทุกท่านที่เลือกหนูมาเป็นตัวแทนของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะแล้วก็อยากจะทำเต็มที่ที่สุดค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะพยายามเต็มที่ที่สุดค่ะก็ต้องกดดันแน่ๆแต่ก็คิดว่าการที่เราเข้ากองใหญ่เนี่ยก็คือการที่เราได้รับประสบการณ์แล้วก็ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี้ไปพัฒนาในโอกาสข้างหน้าได้หนูก็จะนำประสบการณ์ของที่ตัวเองมีแล้วก็บวกกับความสามารถของตัวเองนะคะก็จะมาโชว์ศักยภาพให้กับทุกๆคนดูค่ะเราเฉยๆนะผมในฐานะซีดีเนี่ยของสุพรรณบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับคือเราคือการคาดหวังว่าเราจะต้องไปยืน5ยืน3ยืน1อะไรอย่างเงี้ยเราถ้าเราคิดอย่างนั้นจังหวัดอื่นก็ไม่ต้องส่งประกวดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราส่งเนี่ยเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมในนามจังหวัดของเราเรานำเสนอสิ่งที่เป็นอะไรนะสิ่งที่เป็นของดีจังหวัดแล้วก็นำเสนอว่าในจังหวัดของทั้ง2จังหวัดเองเนี่ยเรายังมีผู้หญิงที่สวยแล้วก็ผู้หญิงที่เก่งเพราะฉะนั้นการที่เขาจะทำอะไรให้เป็นจุดโดดเด่นหรือว่าสร้างให้คนเห็นว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งความสามารถบางทีผมว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็การแสดงออกเสมอไปวันนี้ไอ้ที่บอกว่าเป็นตัวเกรงตัวอะไรผมว่าเป็นเรื่องปกตินะทุกเวทีมีตัวเกรงหมดแต่ถ้าเราคิดเพียงว่านักกีฬาเนี่ยเราพร้อมขึ้นสู้ทุกสนามไม่ว่าจะเป็นสนามไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะไม่แน่บางทีพอถึงเวลาแล้วตัวเก่งกลางคืนอาจจะป่วยก็ได้ใครจะไปรู้ว่าติดโควิดก็ได้ถูกไหมฮะถ้าเกิดตัวเก่งติดโควิดเนี่ยผมถามว่าเข้ามาได้ไหมเข้ามาไม่ได้ถูกป่ะเพราะนั้นโอกาสเป็นไปได้หมดสำหรับทุกคนนะใครตอบผมได้ไหมว่าตัวเก่งเนี่ยถึงเวลาแล้วไม่ติดโควิดถ้าใครตอบผมยืนยันได้เงี้ยอย่างเงี้ยถูกป่ะอย่างนั้นคืออาจจะเขาก็ตัวเก่งอาจจะยืนหนึ่งตลอดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นนะอย่างพวกเราผมบอกว่าทั้ง2คนเนี่ยว่าให้เราสู้เต็มที่เราสวยอย่างพวกเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครแล้วเราก็ทำเต็มที่ในสถานะของเราคือเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้นะครับไม่จำเป็นว่าวันนี้เราจะต้องประสบความสำเร็จแต่อาจจะเป็นอีกปีหน้าหรือปีนู้นก็ได้ไม่เป็นไรนี่ใช่ไหมฮะงั้นการประกวดนางงามเนี่ยผมไม่เชื่อว่าใครขึ้นเวทีครั้งแรกแล้วได้แชมป์เลยไม่มีนะครับใช้เวลาคน 2-3 ปีคือเราก็เตรียมในเรื่องของข้อกฎเกณฑ์ที่ทางกองแม่ออกมานะครับว่าทั้งเรื่องชุดเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็เตรียมพวกสไตลิสต์นะครับที่จะดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้แล้วก็น้องทุกคนเขาก็มีทีเรามีทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำเต็มที่อ่ะพูดง่ายๆนะครับนะฝากเชียร์และให้กำลังใจน้องพาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องพิมด้วยนะคะUniverse สุพรรณบุรีนี่ชื่อดีนะทีมกระเพราคล้องกันเลยเห็นขออนุญาตนี่ในฐานะที่ปรึกษาใหญ่ในฐานะที่ปรึกษาสายมูทีมนี้มีอะไรไปมูบ้างมีไหมน้องพิมพ์น้องพามีไหมเรามีไปมูอะไรอีกไหมมีนะคะมีเหมือนกันค่ะใช่เล่าหน่อยนิดนึงก็มีไปมูขอพรหลวงพ่อโสธรค่ะแล้วก็พระพิฆเนศของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะค่ะน้องพิมเป็นคนอยุธยานะคะพิมก็ได้ไปมูที่หลวงพ่อเสือทองเหมือนกันค่ะไปหลวงพ่อเสือทองด้วยนี่แหละทุกอย่างเราไม่ขอเหรอคืองี้พี่ก็ลงจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยจริงเขาเป็นเด็กเสนาอำเภอเสนาที่อยู่ติดกับสุพรรณบุรีนั่นแหละนะฮะแทบจะอยู่ใกล้กว่าบางอำเภอของสุพรรณบุรีด้วยซ้ำ